ทำไมฟันข้างหน้าล่างถึงห่างคะเพราะอะไรไม่ใส่รีเทนเนอร์ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ทำไมไม่ใส่รีเทนเนอร์คะทำหายค่ะทำหายแล้วก็ไม่ได้ใส่นานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยน่าจะเป็นปีละเป็นปีแล้วฟันมันก็เลยเริ่มห่างเนาะในเคสนี้ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์มาประมาณ1ปีจะพบว่าฟันห่างและตำแหน่งฟันสูงต่ำไม่เท่ากันในแต่ละเคสอาจจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นกับว่าก่อนจัดฟันเดิมฟันเป็นยังไงด้วยระยะเวลาการใส่รีเทนเนอร์นานหรือยังและปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะมีหลายคนสงสัยว่าทำรีเทนเนอร์หายควรจะทำใหม่หรือไม่ต้องใส่แล้วดีขอแนะนำว่าถ้าเราอยากให้ฟันเรียงชิดและสวยตลอดก็ควรทำรีเทนเนอร์ใหม่มาใส่ดีกว่าค่ะเมื่อฟันเราเคลื่อนออกไปแล้วถ้าเราต้องการให้ฟันเคลื่อนกลับมาชิดสวยอีกครั้งอาจจะต้องจัดฟันใหม่เลยนะคะซึ่งหมอก็เห็นหลายคนที่ต้องมาจัดฟันรอบ2รอบ3เนื่องจากแค่ไม่ใส่รีเทนเนอร์ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆค่ะยังไงก็แล้วแต่อยากจะฝากว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขค่ะสำหรับใครที่ดูแล้วมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ ID Line ตามนี้นะคะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของโมโอนะคะวันนี้หมอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากแฟนเพจ Facebook คลินิกทันตกรรม Dental Lover คลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยนะคะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3แฟนเพจเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันสามารถเสิร์ชหาใน Facebook และแอดเข้ามาได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ